ชื่อว่าเขาทุกคนครับบอมจังแต่โยน้ำนี่ครับอยู่ในแมปของ Anime Fighter Tournament กันนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกที่ผมกลับมาเปิดหน้าในตอนนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับคลิปในวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครหวังลิงนะครับเป็นตัวละครที่ระดับ Heavenly นะครับหรือว่าระดับสวรรค์เป็นตัวละครที่สามารถได้1 ID ต่อ1คนเท่านั้นนะครับเรียกว่าเอ้ยต้องพูดอย่างนี้นะครับได้1ตัวต่อ1 ID เท่านั้นนั่นเองและในวันนี้นะผมก็ได้จับไอดีนั้นแล้วนะครับต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืมรีวิวนะครับผมถือว่าในคลิปนี้ขอเปิดเป็นคลิปพิเศษนะครับช่วยกันกดไลค์ผมหน่อยละกันนะครับอยากให้ยอดวิวขึ้นมากๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมสำหรับตัวละครหวังลิงนะครับจะเป็นตัวละครระดับเฮเวอรี่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับสามารถได้แค่1ตัวต่อ1 ID เท่านั้นนะครับแต่เฮเวอรี่ตัวหน้านะครับอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้มีหลายตัวก็ได้นะครับเพื่อความเก่งเพื่อความพัฒนาต่อไปของเกมแต่กำหนดแค่ตัวเดียวก็ดีแล้วนะครับผมเพราะว่ามันได้ยากมากแล้วไม่ว่าลักคุณจะ100 200หรือว่าลักที่แบบเยอะๆกันนะครับก็ได้ค่อนข้างยากครับมีแค่ 1,000 ตัวในโลกเท่านั้นนะต้องเล่นได้อย่างนี้เพราะว่าเป็นเกมเดียวในโลกนะครับมีแค่ 1,000 ตัวเท่านั้นนะครับผมตอนนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่246นะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ500กว่าแล้วมั้งนะครับผมตอนนี้ครับเลเวลตัวหวังลิงตอนนี้นะครับอยู่ที่654นะครับเป็นบัฟโปรตากอนิสต์นะครับยังไม่สุดนะตอนนี้นะครับปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2ขั้นนะครับเหลือขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่3นะครับก็คือปลดล็อกทาวเรนท์ให้อัพถึง30ได้แล้วเมตอนนี้นะครับอยู่ที่ 1.6 KO นะครับเป็นอะไรที่โกงมากแล้วแรงมากๆนะครับต้องพูดไว้ก่อนอันนี้อาจจะพูดเจ็บไปนิดหน่อยคนมีตัวนี้ถ้ากับว่าเก่งกว่าบางคนเลยนะครับอันนี้ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าผมแทงใจดำใครไปนะครับแต่มันความจริงนะครับเก่งกว่าผมแน่นอนนะตอน1 ID นะครับผมใครที่แบบทีมนึงเนี่ยยังไม่เก่งยิ่งใส่บัฟเข้าไปบอกเลยเก่งกว่าแน่นอนแค่ตัวเดียวใส่2บัฟนะครับตึงมากนะครับผมมาก่อนที่เราจะบอกรายละเอียดความสามารถกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสกิลกันดีกว่านะครับว่าสกิลเป็นไงนอกจากเราหวังลิงนะครับ Immortal King นั่นเองนะครับสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวตีจริงๆของเขานะครับเขาจะตีอยู่ที่ประมาณ4ทีนะครับผมให้ขอสกิลใหม่นะครับนี่นะครับจะตีเร็วมากนะครับตี4ทีนะครับสกิลจะเป็นประมาณนี้ครับเรียกบอลอยู่ในโดมนะครับเล็กๆนะครับนี่นะครับขออีกรอบนึงนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหวังลิงเขานะครับอ่าฮะเจิดฉายเย้ยนะครับผมมาขออนุญาตนะครับดูการโจมตีก่อนดีกว่านะครับขอปิดไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับหวังลิงเขานะครับจะตีหมด1นะครับ2 3 4ครับตี4ทีละสกิลนะครับแต่ถ้าใครมีบัฟลดแอนิเมชันก็จะตีทั้งหมด1ทีนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวหวังลิงนะครับผมแล้วเบสดาเมจของหวังลิงเนี่ยนะครับเป็นตัวระดับอิมมอร์ทัลเนาะต้องดูตรงนี้เลยเอ้ยอิมมอร์ทัลชื่อมันแต่เนี้ยต้องเป็นตัวระดับเฮเวอรี่นะครับเลเวล1นะครับเบสดาเมจนะครับอยู่ที่ 48,000 นะครับแล้วเป็นไชนี่อยู่ที่ 84,000 ครับทุกคนตัวนี้นะครับยังไม่เป็นไชนี่ด้วยนะก็เก่งแล้วนะครับคิดภาพนะครับเมื่อเป็นไชนี่นะครับเลเวล250ได้มั้ยไม่ได้นะครับเลเวล25625แค่เลเวล625ครับอยู่ที่ 4.9 โอนะเป็นไชนี่แล้วบวกกับการใส่บ๊อบคู่อีกนะครับแล้วเลเวลแคปนะครับเพิ่มไปอีกนะครับจะเป็นอะไรที่ทวีคูณแรงมากๆนะครับน่าจะเกือบ2โอไม่ก็ 2.5 ได้เลยนะครับแอบคือจะกระโดดได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ใส่บ๊อบพวกดีไวซ์เลยนะครับยังเป็นโปรตากอนิสต์คู่อยู่นะแล้วแบบธรรมดาครับก็จะเป็น28โอนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเจ๋งมากนะครับผมสำหรับตัวหวังลิงเขานะครับสำหรับวิธีการได้หวังลิงนะครับยังไงฮะเราเนี่ยจะสามารถได้นะครับตั้งแต่ด่าน52นะครับหรือว่าไวกิ้งซาก้านะครับเป็นต้นมานั่นเองครับจนถึงด่านล่าสุดหรือว่าอัปเดตปัจจุบันนั่นเองเรามาดูทางด้านการอัปเกรดกันบ้างดีกว่าครับว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับการทำชินี่นะครับขออนุญาตผมไม่กล้าปลดล็อกเลยอ่ะอย่านะอย่าไปนู่นล็อกนะครับนี่นะครับจะใช้ผลไม้นะครับเป็นโกลเด้นแอปเปิลนั่นเองครับสำหรับ Golden Apple เนี่ยหายังไงครับหาได้จากการที่เราลงเลทครับทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่าเลทที่เป็นเสาครับขึ้นมาครับลงได้แล้วน่าจะได้ตัวของ Apple ทองมานั่นเองนะครับแต่ใครที่มีหวังลิงนะครับแนะนำทำ999ถ้ายอมเหนื่อยเนี่ยแนะนำตอน999นะครับจะดีที่สุดนะครับสำหรับใส่ผลไม้ให้มัน 99% จะไม่แตกนะครับแต่บางคนโชคร้ายก็แตกนะครับแล้วยิ่งมีได้แค่1 ID ต่อ1ตัวด้วยนะครับนี่ของอันนี้นะครับผมในส่วนการอัพสแตทนะครับเพิ่มเลเวลของเขานะครับก็จะต้องมาอยู่ที่ Ascension นะนี่สำหรับ Heavenly Ascension เลยนั่นเองนะครับตัวหวังลิงเขานะครับจะใช้อยู่ที่ในการอัพขั้นปลดล็อกขั้นต่อไปเนี่ยในแต่ละขั้นนะครับทั้งหมด3ขั้นเนาะจะใช้นะครับในแต่ละขั้นขั้นแรกเนี่ยอย่างแรกนะครับจะใช้ตัวของ Apple ทองนะครับแน่ๆและ1นะครับ2นะครับจะเป็น Curse of นะครับ
ถามว่าเคิร์ดออฟนะครับหาได้จากไหนนะครับเคิร์ดออฟเนี่ยสามารถหาได้จากการลงดันทองนะครับแล้วจะได้ตัวของเคิร์ดออฟมันเองครับแล้วสามารถเทรดได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเคิร์ดออฟนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าตัวของ Apple Horn เนี่ยเทรดได้หรือเปล่าใครว่าเทรดได้ก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยกันเพราะว่าผมไม่ได้ลงเลทสักพักแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าตัว Apple Horn เนี่ยนะครับหรือว่า Heavy Food นะเทรดได้มั้ยแต่คิดว่าน่าจะเทรดได้ครับเหมือนหุ้นดีไว้เดี๋ยวผมจะบอกตั้งแต่ขั้น1ขั้น2ขั้น3เลยแล้วกันนะครับสําหรับขั้นแรกนะครับจะเป็นการปลดล็อกเลเวลนะครับ10เลเวลนั่นเองนะครับจาก25จาก625นะครับจะเป็น635นั่นเองนะครับผมแบบยังไม่ใส่บัฟนะแค่ปลดล็อกแบบเฉยๆนะครับแล้วขั้นที่2นะครับจะเป็นการปลดล็อกพาร์ทนะครับตอนแรกเราสามารถใส่ได้พาร์ทนึงใช่มั้ยแล้วเราทำขั้นที่2นะครับจะปลดล็อกอีกช่องนึงนะครับของการใส่เจาะรูนั่นเองครับคือเราจะไม่ต้องเอาตัวไปเจาะรูเลยครับเราจะสามารถใส่2พาร์ทได้เลยทีเดียวแต่ของเนี่ยจะอัปเกรดเยอะมากนะครับสามารถไปดูได้ของช่องอื่นๆนะครับแล้วถ้าเป็นขั้นที่3ล่ะขั้นที่3นะครับของหวังลี่นะครับจะเป็นการปลดล็อก20 talent cap นะครับหรือว่าไอตัวที่อยู่ในด่านจนออฟอาร์ตนะครับที่เอาไว้ปลดล็อกตอนแรกนะครับหวังลี่นะครับจะอัพได้แค่10ขั้นนะครับพอปลดล็อกอันนี้ปุ๊บนะครับจะอัพได้เป็น30นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะหาก่อนนะครับจำชื่อด่านไม่ได้ Italy นี่นะฮะเจอแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูดีกว่านะฮะนี่นะครับปุ๊บไม่ใช่นี่นี่นะครับหวังลี่นะครับเห็นปะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับยังขนาดนี้แล้วใช้ผลแล้วใช้เป็นผลน้ำไม้สีทองด้วยครับคิดภาพครับกว่าจะปั้นตัวนี้เสร็จเราอาจจะต้องใช้เวลาเล่นท่านไหนถ้าเราทำตัวนี้เนี่ยเอาเวลาไปเล่นกิฟต์อื่นพักผ่อนเรียนกันบ้างดีกว่านะครับแค่ผลไม้เนี่ยเราก็ต้องลงตาเถี่ยตาแฉะแล้วนะครับสำหรับในส่วนของผลไม้นะครับสำหรับผลไม้ตัวสำหรับตัวของเคิร์ดออฟเนี่ยน่าจะไม่มีเท่าไหร่นะครับสามารถเทรดจากคนอื่นได้ขายกันได้ในตามในกลุ่มนะครับแต่น่าไม่รู้ราคานะครับว่าราคาตัวนี้มันเท่าไหร่นะครับสำหรับเคิร์ดออฟแต่คิดว่าอาจจะลง5บาทแล้วก็ขายเป็นแพ็คอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับนะครับคิดภาพนะครับในมุมกลับกันนะครับถ้าตัวหวังลิงตัวนี้นะครับอัพเต็ดฟูลเมื่อไหร่นะครับคิดว่าจะโหดแค่ไหนแล้วทาเลนต์นะครับอัพได้ถึงขั้น3คลิปนะครับโอ้แล้วยิ่งเป็นแซ่บๆๆบวกนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวหวังลิงนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้ครับทุกคนครับส่วนตัวเพื่อนๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ผมหน่อยนะกันใครที่กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกดติดตามให้ผมนะครับบล็อกของคุณนะครับจะเพิ่มมากขึ้นอยากให้จําไว้นะว่าใครที่ดูช่องผมนะครับผมจะเป็นคนที่ให้พรกับทุกคนนะครับใครที่ดวงเกลือแล้วอยากเป็นสายมูนะครับสามารถมาช่องผมได้มาเป็นลูกศรัทธาของผมได้นะครับศรัทธาผมซะนะฮะเล่นๆนะครับถือว่าเป็นการเล่นขำๆกับคนดูแล้วกันนะครับแต่ก็อยากให้ลองทำเนาะช่วยผมนะครับพัฒนาช่วยผมนะครับนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ผมใครที่ชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บอมด้วยแล้วกันครับผมตอนนี้ผมตายอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับ